ครับสำหรับการพัฒนาแหล่งน้ำนะครับก็เป็นไปในส่วนของพุทธศักราชวันที่25พฤษภาคม2559ในโรงเรียน 1,500 ตารางโอเคครับแต่ที่ผ่านมา2ปีส่วนใหญ่แล้วจะมาจากการพัฒนาแหล่งน้ำนะครับแล้วก็ในพื้นที่ของสถานการณ์น้ำควบคุมได้เลยนะครับพอลงมาจากท้ายอ่างคือหลักการปรับปรุงอ่างตัวนี้ขนาดเรื่องตัวเป็นอ่างที่เขาอีกเนี่ยเขาก็เลยใช้วิธียกระดับขึ้นมาเมตรหนึ่งโดยรอบก็คือแนวคิดว่าสมมติตอนนี้เราเพิ่มอีก10ล้านได้แล้วเนี่ยถ้าผมดูจะเป็นท่อม็อกแค่3แถวซึ่งมันลงไม่ทันมันก็จะแตกเราต้องเปลี่ยนเป็นคอนโดครับอันนี้ขอ